สนับสนุนโดยไปไหนเท่าไหร่ไม่ค่อยได้โชว์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่คล้อยวิถีใช่ไหมครับผมโอ้ชื่อคลาสสิกมากตระกูลนี่แหละอ๋อครับเจ้าของรถด้วยนี่ฮะคันนี้ครับ Big M D 21 Big M Low Rider ครับนะคอนเซ็ปต์โอ้คันนี้เห็นสวยมากนะฮะทรงมันได้อยู่แล้ว Big M ล้อสวยมากนะฮะนี่ล้อแบะๆหน่อยรายละเอียดสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้ก็รถแรกๆเลยก็เป็นสีฟ้าซื้อมาเป็นกระบะสีฟ้าเหมือนรถเดิมๆฮะการเดิมๆเหมือนรถวิ่ง2แถวก็แหละก็จับมาก็ทำเปลี่ยนสียังโหลดไม่เยอะตอนนั้นยังโหลดไม่ขนาดนี้ยังไม่ได้ใช้ถุงลมยังไม่ใช้ถุงลมแต่สุดท้ายก็เจ้าของก็ชอบแนวนี้อยู่แล้วมีงบหน่อยก็เลยจัดเลยรถกระบะเอาซีขึ้นกับซีใหม่ครับแล้วก็ใส่ถุงลมเครื่องนี้ก็มาเซ็ตกันตอนหลังมาเก็บรายละเอียดกันเครื่อง32 QD 32ครับอันนี้สายหมกนะฮะหมกอาก็จะเป็น QD 27ครับก็เทอร์โบก็เป็นของโพเซ็ตโพเซ็ต HX 40ฝาที่เห็น TD 27นะครับแต่เครื่องจริงๆเนี่ยเป็นเครื่อง QD 32ใช่ใช่ไหมฮะ 3,000 25TD ครับนี่สามสีเดียวกับสีรถครับเทอร์โบโฮเซ็ต HX 40ตัวเครื่องเท่านี้ครับก็มีทำปั๊ม12มิลครับแรกๆยังไม่โลขนาดนี้ก็เน้นแรงอยู่หลังมาพอมาจับโหลดก็ความแรงก็ไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่แล้วก็มันแรงอยู่แล้วเน้นทรงเน้นสวยแล้วขับเท่ๆนะฮะตอนนี้หน้าเดิมนะครับหน้าเดิมครับไม่แปลงหน้าเหรอฮะไม่เห็นเขานิยมแปลงหน้าเป็นโฉมอเมริกากันเจ้าของเขาชอบเดิมสวยแล้วนะแต่ว่าเป็ดเอากันชนหน้าชุบโครเมียมหน่อยใช่นะครับแค่นี้ก็เด่นแล้วนะครับเดิมก็ดำๆสีดำๆดูเรียบๆบ้านๆนะฮะพอชุบโครเมียมนี่ก็เด่นขึ้นมาเลยนะฮะแค่นี้ก็เด่นแล้วเอาเน้นเดิมบ้านเราดีกว่าครับรถนี่ก็ส่วนมากก็จะเน้นทรงเดิมๆไม่ค่อยชอบพวกดึงโป่งอะไรเท่าไหร่ล้อครับล้อเป็นของ Equip ครับขอบเท่าไหร่ครับขอบ19ครับตัวนี้นี่น่าจะเป็น9ครึ่ง10ครึ่งหน้า9ครึ่งใช่ไหมฮะหลัง10ครึ่งนะครับปั๊มเบรกของอะไรฮะสกายไลน์หน้าหลังเลยครับผมนี่ท่อออกตรงนี้นะฮะโอ้ภายในยังสวยเลยครับก็ภายในนี่ก็จะเป็นแผงข้างตัวนอกครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูข้างในอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไล่รอบนอกหน่อยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกโหลดเฉยๆนะครับเป็นช่วงล่างเป็นแหนบอยู่แหนบเดียวไม่มีถุงลมตอนนั้นโหลดเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็โหลดก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่ถึงกับกองว้าวชัดซีหรือยังฮะตอนนั้นน่าจะยังไม่ได้ว้าวก็ได้เท่าที่สุดของมันก็ที่สุดของช่วงล่างเดิมตอนนั้นนะฮะตอนนี้ใส่ถุงลมแล้วนะครับเป็นนี่ฮะถุงลมใหญ่มากนะฮะทำไมใช้ถุงลมไซส์นี้เลยครับมันเราดูระยะถีบตัวให้มันสูงขึ้นด้วยครับตอนที่เราซื้อครับเราก็จะดูว่าระยะถุงลมที่เราซื้อเนี่ยความสูงได้กี่นิ้วลงต่ำสุดกองพื้นเพื่อเราถีบสูงได้ขึ้นเท่าไหร่เราก็เลยเน้นลูกใหญ่ให้มันถีบไปสูงซุ้มล้อเปิดได้ตีขึ้นใหม่ใช่ไหมฮะตีครับตอนทำสีเราก็สั่งเขาเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับ
ันนี้เอาไว้เซอร์วิสใช่ไหมฮะไว้เซอร์วิสนะฮะแล้วก็เอาไว้โชว์ได้ด้วยนะฮะเวลาไปจอดโชว์ก็ถอดซุ้มล้อออกหน่อยแนบเลยแผ่นเดียวให้ถึงลมครับแนบแผ่นเดียวกับแนบนะครับอันนี้สุดเลยติดพื้นเลยนะฮะติดพื้นครับอันนี้คือถ้ายกขึ้นเนี่ยล้อก็จะตรงปกติใช่ตรงครับแต่ว่าถ้ากดลงนะฮะก็จะแบะตามนี่แล้วปีกนกครับด้านข้างนี่มีตีโป่งออกมาไหมฮะมีนิดนึงครับเพราะว่าอยากได้ล้อตัวนี้ก็เลยให้เขาตีขึ้นมาออกมานิดเดียวแต่ถ้าดูตอนแรกไม่สังเกตนี่นึกว่ากระบะเดิมแต่จริงๆตีออกมาใช่ไหมครับตีทั้งแถบเลยใช่ไหมใช่ไหมแค่แหละครับผมไม่เยอะครับช่วงซุ้มล้อเนี่ยครับให้หลบล้อเฉยแต่ดูมันเรียบใช่ดูมันเสมอกันดูเป็นแนวเดียวกันเลยนะฮะถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยดึงแบบเน้นเดิมแต่ระยะของคานเนี่ยเท่าเดิมใช่ไหมเท่าเดิมครับผมพอจอดแล้วเท่เลยฮะก็จะมีต่อชายลงมานิดนึงเพื่อที่จะให้เสมอกับคัตซีอ๋อใช้ล่างนี้ด้วยคัตซีมันจะต่ำกว่าตัวบอดี้อันนี้ตีลงมานิดนึงที่คนไม่รู้ก็คิดว่าไม่ได้ต่อนึกว่าเดิมแต่คนรู้ว่าคือต่อลงมาให้มันเสมอคัตซีคือถ้าไม่มาเดินสังเกตอย่างยังไม่รู้นะฮะไม่รู้ครับเนี่ยทั้งตัวกระบะทั้งชายล่างเนี่ยจริงแล้วเนี่ยต่อมากี่นิ้วครับเดี๋ยวคุณน้องชี้ให้ดูหน่อยต่อมากี่นิ้วครับประมาณไหนฮะสักนิ้วใช่สักนิ้วครึ่งไม่เกิน2นิ้วครับต่อลงมาเพื่อที่จะให้เสมอกับคัตซีด้านในไม่งั้นมันจะดูไม่กองกับพื้นแต่จริงแล้วตัวคัตซีมันตั้งแล้วอ๋อนี่เราไม่ได้เน้นที่แบบจะยกตัวบอดี้ครับเราเน้นแบบเดิมๆมันเอาให้มันลงสุดอ๋อบางครั้งอาจจะใช้ยกบอดี้ช่วยครับเดิมหมดแต่ผมว่าบอดี้เดิมระดับเดิมนะฮะพื้นรถเนี่ยนะฮะแต่ว่าต่อชายอย่างงี้ดีกว่านะฮะเดิมๆ ดีกว่าคือที่ทำก็เน้นเดิมๆซะส่วนมากเราไม่อยากแก้ทรงรถครับเอข้างในครับข้างในโอ้เดิมมันมีสีนี้มั้ยฮะอันนี้ของตัวนอกครับของเนี่ยเทอร์โน่แล้วก็ไปทำสีเบาะใหม่ตัวคอนโซลเนี่ยเราก็ไปสั่งทำสีให้เข้ากับชุดแต่งข้างโหนี่คอนโซลเดิมรถเราเอาทำสีเอาพวกแผงคอพวกอะไรอย่างนี้ครับไปซื้อจากไหนมาเนี่ยเชียงกงหรือว่าสั่งญี่ปุ่นเข้ามาฮะเชียงกงครับแผงประตูประตูเนี่ยครับกราบข้างกราบข้างนี่ไม่ใช่แค่ชิ้นนี้นะฮะนี่ด้วยใช่ไหมเอานี่ทำสีมีแค่ประตูกับชุดนี้ครับส่วนตัวนี้ทำสีหมดโอ้ยทำเนียนนะครับใช่ก็คือเอาสีตัวนี้ไปเทียบก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงอยู่โอ้ยทำเนียนมากเลยเพราะว่าสีเข้ากันไม่โดดเข้ากันไม่โดดไอ้เบาะทรงนี้สวยดีมันไม่มีหมอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะเบาะอันนี้ไม่ใช่เบาะเดิมรถเลยคือครับใช่แต่ว่าเบาะทรงนี้มันไม่มีหมอนอยู่แล้วเป็นทรงแบบนี้เลยเป็นเบาะตัวนี้จะน่าจะเป็นของเทอร์โน่เลยเพราะว่าขาเกิดตรงหมดแล้วเราไปหุ้มหนังใหม่ไอ้รุ่นหุ้มเป็นผ้าไอ้รุ่นนี้มันเป็นเบาะแยกไหมฮะเดิมๆหรือว่าเป็นชิ้นเดียวนี่เป็นชิ้นเดียวยาวชิ้นเดียวยาวตอนเดียวจะเป็นยาวอยู่แล้วแต่ตัวนอกมันจะมีเบาะแยกแบบนี้ใช่ไหมฮะโหนั่งแล้วนี่โซนกลางแล้วก็ไปเอาพนักเท้าแขนอ๋อนี่ใช่เราก็ทำสีเหมือนกันใช่ครับให้เทดีฮะชอบ คือดูเกินกันไปหมดครับมันไม่มีตรงไหนโดดเลยฮะสวยมากเลยแล้วสีนี้ดูคลาสสิกมากเลยฮะเหลืองแดงฮะก็เข้ากันดีฮะมันไม่ค่อยโดดเท่าไหร่พอเป็นแผงประตูตัวนี้ก็มีเซ็นเตอร์ล็อกใช่ไหมฮะมีกระจกไฟฟ้านี่เดินต่อสายไหมฮะต่อครับใช้ได้ใช่ไหมฮะใช่ตัวปุ่มนี้เราก็มาต่อเข้ากับชุดถุงลมแล้วมากดตรงนี้แทนนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของ4ประตูคือคู่หน้าเนี่ยก็กระจกปกติแล้วก็มาต่อเข้ากับถุงลมโอเนียนเลยไม่ต้องทำสวิตช์แยกปิดกันครับโอ้เบาดูเท่ภายในเท่มากเลยน่าจะนั่งสบายมากเลยฮะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามคุณน้องดูติดต่อได้อู่คล้อยวิถีนะครับอยู่ศรีนครินทร์ซอย 27วันนี้ขอบคุณคุณน้องมากครับขอบคุณครับ